สวัสดีครับ489วันสงครามยูเคนท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหนำ่ำ ทมกลางคำว่าความไม่สงบในรัสเซียที่ผ่านผลไปกองเชียรัสเซียก็ยังปลอบใจตัวเองว่ารัเสเซียนี่ยังแข็งแกร่งแต่ก็พูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่ความมั่นใจนี่หายไปเยอะเพราะยังไม่รู้ว่าแวกเนอร์จะเอาอย่างไรต่อไปนะครับถ้าหากผู้นําแวกเนอร์อย่างเยเบกินีพีโกซินถูกดําเนินคดีตามกฎหมายของรัสเซียซึ่งตอนนี้ทางกองทัพรัสเซียก็กําลังก่อให้ทหารแวกเนอร์มาเข้าร่วมกับกองทัพในขณะที่รัสเซียกําลังออกอาการทางยูเครนก็เดินหน้ายึดพื้นที่มีแร งานว่ายูเครนเนี่ยสามารถยึดคืนพื้นที่ทางตอนใต้ได้ประมาณ130ตารางกิโลเมตรซึ่งทำให้ประธานาธิบดีของยูเครน เดินทางไปแนวหน้าเยี่ยมกําลังของยูเครนก็เพื่อให้กําลังใจนะครับดูเหมือนว่ายูเครนมีความคืบหน้าในการโต้กลับในขณะที่นานาชาติก็ต่างพากันช่วยเหลือยูเครนนี้ต่อไปทั้งสวีเดนและก็ออสเตรเลียช่วงนี้การต่อสู้ยูเครนนี้เป็นฝ่ายไล่ทุบรสัสเซียได้มากกว่านะครับโดยอาวุธที่หนักขึ้นเช่นกระสุนความแม่นยําสูงและสิ่งสําคัญที่มีบทบาทในช่วงนี้คือ ขีปนุ Storm s h a d โดจากอังกฤษซึ่งสามารถจัดการที่มั่นทางการทาหารของรัสเซียนี้ได้ดีตัดกำลังรัสเซียได้เยอะนะครับการต่อสู้ต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรตอนนี้รัสเซียเน้นตั้งรับแล้วก็เสียพื้นที่นี้ไปเรื่อยรัเสเซียหวังใช้การบั่นทอนกำลังของยูเครนอันนี้หมายถึงการแลกตัวเพราะว่ารัสเซียมีกำลังนี้เยอะกว่ารัเสเซียจะวางกำลังไว้หนาแน่ในเขตดอนบาสซึ่งยูเครนนี้ต้องวางแผนดีๆนะครับถ้าแลกตอนนี้เยอะโอกาสที่ยูเครนเนี่ยจะหมดกำลังก่อนถึงเขตส ัก็เป็นไปได้ตอนนี้ยูเครนต้องใช้อาวุธที่แม่นยำเนี่ยกว่าเนี่ยให้ได้เปรียบถ้ายูเครนใช้กําลังเข้าปุกจะเข้าทางรัสเซียยูเครนจะเสียเยอะเกินไปเกินความจําเป็นได้นะครับแอดมิทคิดว่ายูเครนจะค่อยๆปุกระวังมากขึ้นไม่ผีผามแล้วก็ไม่บูวามเหมือนตอนแรกในการโต้กลับเพราะว่ายิ่งเวลานานไปรัเสเซียก็ยิ่งอ่อนแรงนี่ลงไปเกมนี้เป็นเกมยาวอยู่แล้วนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานความเสียหายของรัเสเซียประจำวันที่2 7มิถุนายนนี้ออกมานะครับฐานของรัเสเซียนี้เสียไปประมาณ 2 2 6 1 7 0นเายเพิ่มขึ้น5 9 0นายซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับค่าเฉลี่ยนี้อยู่ที่666คนต่อวันส่วนมากเป็นทหารที่อยู่ตามหลุมเพาะเจอทั้งโดรนทั้งยุเคนบุกทั้งปืนโครกปืนใหญ่มันก็รอดยากนอกจากมีโอกาสยอมจำนวนต่อยุเคนนะครับต่อมานี่เป็นรถถัง4,36 6คันเพิ่มขึ้น5คันนะครับซึ่งจำนวนมันเยอะไม่ต้องแปลกใจรัเสเซียนี่มีรถถังเยอะ ยิงรัเสเซียเอารถถังเก่ามาใช้ก็มีเป็นหมื่นคันต่อมาเป็นยานเกราะ7,834เพิ่มขึ้น14นี่ก็เป็นตัวเพิ่มจํานวนการเสียทหารนะครับเพราะว่ายานเกราะ1คันเนี่ยบรรทุกทหารมาเยอะโดนจัดการทีก็ต้องเสียกําลังไปเยอะด้วยต่อมาเป็นปืนใหญ่4 0 8 3เพิ่มขึ้น28 ตรวดหลายลำกล้อง626เพิ่มขึ้น2ช่วงนี้ยุคนได้รีด้าต่อต้านปืนใหญ่มานะครับทำให้รู้ตำแหน่งปืนใหญ่แล้วก็จัดการได้เยอะขึ้นระบบป้องกันครับเสียไป386เพิ่มขึ้น1เครื่องบิน314เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์308เท่าเดิมโดน3,492เพิ่มขึ้น10 ขีปนาวุธ1,261เพิ่มขึ้น2เรือรบ18เท่าเดิมพาหนะ6,772เพิ่มขึ้น21อุปกรณ์พิเศษ563เพิ่มขึ้น6นี่คือตัวเลขจากยูเคนนะครับ ส่วนทางรัสเซียขอสงวนสิทธิ์ไม่นับจํานวนนะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยมันยังไม่จบซึ่งก็มีรู้ว่าถ้าสงครามจบรัสเซียจะกลับมานับได้ไหมไม่รู้อยู่ไหนบ้างทะโบงทะเบียนได้บันทึกไว้ไหมค่าชดเชยรัสเซียได้จ่ายจริงไหมแน่นอนว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมตัวมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้คิดว่าจะกินยูเครนง่ายๆมาถึงวันนี้นะครับรัสเซียเจ็บแต่ว่ามันบอกใครนี่ไม่ได้